นี่คือภาพของนางจุนโกะอิชิดะแม่ของนายเคนจิโกโตที่ร่ำไห้หลังทราบข่าวว่าลูกชายถูกกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอสังหารแล้วหลังจากก่อนหน้านี้กลุ่มไอเอเพิ่งสังหารนายฮารุนะยูกาวะตัวประกรันชาวญี่ปุ่นอีกคน และนี่ก็คือภาพวาระสุดท้ายของชีวิตที่กลุ่มไอเอสเผยออกมาเห็นชายในชุดมงดามยืนอยู่ข้างๆนายโกโตพร้อมบอกได้ว่าฝันร้ายของญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นแล้วกลุ่มไอเอสยังส่งภาพศพของนายโกโตที่ถูกเฉือนศีสษะออกแล้วมาให้ด้วยเพื่อต้องการสร้างความหวาดหวั่นให้กับญี่ปุ่น การที่กลุ่มไอเอสลงมือสังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่นไปถึงสองคนนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี <10. S 1> ชินโซอาเบะหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยของชาวญี่ปุ่นทั้งที่อาศัยอยู่ในบ้านเกิดและต่างแดนรวมถึงเรื่องที่ว่าคนญี่ปุ่นเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลกำลังปรับนโยบายต่างประเทศให้เป็นแบบเชิงรุกมากขึ้นและการที่ญี่ปุ่นแก้กฎหมายในปีนี้ให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นมีบทบาทมากขึ้นในภารกิจต่างแดน เรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ชาวญี่ปุ่นต่างตกใจและแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปชาวญี่ปุ่นจํานวนมากเสียใจกับเหยื่อผู้เสียชีวิตและครอบครบัวของเหยื่อบางคนก็เห็นว่ารัฐบาลน,นั้นควรทําตามคําเรียกร้องของกลุ่ม I อเอทั้งเรื่องเงินค่าไถ่และการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษแต่ก็มีบางส่วนที่วิจารณ์ตัวประกันชาวญี่ปุ่นทั้งสองคนว่าไม่ควรเดินทางไปซีเรียรตั้งแต่แรกเพราะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่อันตราย ในอดีตญี่ปุ่นเคยเจอกับเหตุการณ์เรียกค่าไถ่ามาแล้วโดยเมื่อปี1977นายทาเคโอฟุกุดะนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ตัดสินใจจ่ายเงินค่าไถ่จำนวน6ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้กลุ่มเรดอามี่ปล่อยตัวผู้โดยสารเครื่องบินที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาและญี่ปุ่นก็เผชิญกับเรื่องทำนองนี้หลายครั้ง แต่จากนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มเปลี่ยนนโยบายโดยอดีตนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโรโคอิซุมิได้สนับสนุนงบประมาณและส่งกำลังบำรุงทางทหารให้แก่กองทัพสหรัฐเพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในอิรักและในปี2004ญี่ปุ่นก็ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องจากกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกร้องให้ญี่ปุ่นถอนกองกำลังออกจากอิรักเพื่อแลกกับชีวิตของพลเมืองชาวญี่ปุ่นชื่อโชเซโคดะ และล่าสุดนายอาเบะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของญี่ปุ่นก็ประกาศกล่าวว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับกลุ่มก่อการร้ายและจะทำงานร่วมกับนานาชาติเพื่อนำตัวฆาตากรมาชดใช้กรรมนั่นชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีชาวญี่ปุ่นถูกกลุ่มไอเอสสังหารแต่ญี่ปุ่นจะยังเดินหน้าส่งความช่วยเหลือด้านการเงินและมนุษยธรรมให้แก่ชาติที่กำลังถูกกลุ่มไอเอสคุกคามต่อไป ส่วนทางด้านสื่อมวลชนญี่ปุ่นอ้างว่าจริงๆแล้วรัฐบาลทราบเรื่องชาวญี่ปุ่นถูกจับเป็นตัวประกันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนแต่รัฐบาลได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและพยายามช่วยเหลือเหยื่ออย่างเงียบๆเพราะการเปิดเผยเรื่องนี้อาจส่งผลเสียต่อนายอาเบะและรัฐบาลนอกจากนั้นตอนนี้นายอาเบะกำลังพยายามเร่งออกกฎหมายให้กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นสามารถช่้รบในต่างแดนได้เพื่อหวังนำกองกำลังออกช่วยพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ตกอยู่ภายใต้อันตรายในต่างแดน โดยคาดว่าเหตุสังหารตัวประกันญี่ปุ่นครั้งล่าสุดจะทําให้สามารถผ่านกฎหมายนี้ได้จากทั้งสองสภาแม้ยังไม่มีใครทราบว่าประชาชนจะสนับสนุนนโยบายนี้หรือไม่แต่นายอาเบะก็ต้องทําให้ประชาชนเชื่อมั่นในตัวเขาให้ได้ในช่วงที่นายเคนจิโกโตยังมีชีวิตอยู่นั้นเขาเคยตั้งความหวังไว้ว่าโลกนี้จะไม่มีสงครามอีกต่อไปแต่ดูเหมือนว่าการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้กลับยิ่งจุดชนวนให้ญี่ปุ่นพยายามจะส่งกองกำลังไปร่วมรบในต่างแดนให้ได้ สันติสุขที่นายโกโตวังไว้ก่อนจะเสียชีวิตจึงไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้จริงระดาสิริสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน